ไม่ต้องห่วงตาตึกนี้เป็นของฉันเมื่อไรฉันก็ไม่ลืมแกหรอกทีมวิจัยที่แกตั้งขึ้นในมหาลัยก่อนหน้านี้มีผลลัพธ์ที่น่าพอใจต้นทุนต่ำคุณภาพสูงและมีผลงานระดับหนึ่งแน่นอนครับก็ใครเป็นคนเสนอล่ะครับอย่ามั่นอกมั่นใจเกินไปฉันจะอนุมัติงบประมาณให้แกอีกก้อนครั้งนี้แกต้องทำผลงานให้ฉันเห็นเกรกพ่อสวัสดีครับแกออกไปก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดไม่ทราบว่ามีอะไรจะสั่งครับถอดหมวกแล้วเงยหน้าขึ้นไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือไงฟุบไม่มีรอยแผลเป็นฟุบฟุบฟุบเป็นไปได้ยังไงถ้าคุณไม่มีอะไรผมขอตัวก่อนนะครับคิดจะจับฉันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะอายุเท่าไรแล้วยังไม่มีภาพลักษณ์ที่ดีให้ลูกน้องเห็นแบบนี้แกจะเป็นผู้นำได้ยังไงผู้นำให้พี่ใหญ่นำล้มละลายเหรอครับเจินเซี่ยวซ่าฉันเสียใจที่ไม่ได้ทำให้แกเป็นใบไปด้วยพูดมากเอาข้าวของแกแล้วไปเร็วๆครับตาเต้าคนนี้ผมบาดเจ็บอยู่นะยังจะขู่ผมอีกเกรกนายบาดเจ็บอยู่ก็น่าจะพักผ่อนที่บ้านนะไม่รบกวนพี่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับผมจะต่อยให้พี่และรีบจะกลับไปพักฟื้นที่บ้านเดี๋ยวนี้เอกสารบางตัวผมคงต้องคอยดูให้ดีเผื่อว่าใครบางคนจะทำให้บริษัทขาดทุนอีกแกหมาวิชัยหล่อจังเลยนั่นใครเหรอฉันอยากได้เบอร์เขาจังเลยอะหล่อจังเป็นนักเรียนของมหาลัยเราเหรอเอ๊ะคุณอาไฮเซียวซ่าคุณมาที่นี่ได้ยังไงฉันต้องเจ็บตัวขนาดนี้เพราะช่วยเธอถ้าไม่ฉันกินข้าวเองไม่ได้ด้วยซ้ำฉันไม่สนใจอ่ะเธอต้องรับผิดชอบฮะถึงบาดเจ็บฉันก็จะวนเวียนเพื่อนๆใกล้ๆเธอ24ชั่วโมง360องศาเจ้าไหวอี้จะได้ไม่มีโอกาสโจบฉวยก่อนหน้านี้ยังพูดอยู่เลยว่าลูกผู้ชายหนักไม่กลัวเบาไม่พ่ายเจ็บแค่นี้ยังไม่เป็นไรหรอกนะหลงเชื่อคำหลอกลวงของผู้ชายไม่ได้หรอกว่าฉันไม่สนใจยังไงเธอก็ต้องป้อนข้าวฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันและปฏิบัติฉันอะไรของแกน่ะทำไมนายไม่จ้างเมดดูแลล่ะคนใจร้ายรุ่นพี่ตาลฉุนฉันมาจากคณะแฟชั่นดีไซน์โปรเจกต์ของเรายังขาดโมเดลอีก2คนรุ่นพี่พอจะมาช่วยหน่อยได้ไหมคะฉันรู้ว่ารุ่นพี่เคยมีประสบการณ์ของโมเดลลิ่งมาก่อนเชื่อว่าต้องช่วยฉันได้เกรดดีๆแน่นอนค่ะฉันไม่รบกวนเวลาของรุ่นพี่นานมากหรอกค่ะแกใส่เสื้อผ้าแล้วเดินหนึ่งรอบเท่านั้นนะคะเมื่อกี้เธอบอกว่าขาดโมเดล2คนเหรอชาย1หญิง1ค่ะคุณคือแฟนของรุ่นพี่สินะคะรบกวนด้วยนะคะได้หรือเปล่าครับชัยโยแปะแล้วพบกันค่ะรุ่นพี่นี่คุณตอบตกลงตามอำเภอใจได้ยังไงวันนั้นมีคลาสของอาจารย์จอมเอี๊ยบนะลาไม่ได้ด้วยถ้าถูกจับได้ว่าโดดเรียนก็ไม่ต้องหวังว่าจะจบกันพอดีคุณไม่รู้เรื่องไงว่าเรียนจบแบบเป็นเรื่องสำคัญแค่ไหนตอบเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงนี้ทำให้บรรยากาศรอบๆตัวเธอตึงเครียดมากจำเป็นต้องผ่อนคลายหน่อยนะผ่อนคลายยังไงตัดดูอยู่ในที่มืดถ้าพวกเราไม่ระวังตัวให้ดีจะรักษาชีวิตไว้ได้ยังไงล่ะโทษทีนะฉันสาบานว่าจะไม่ให้เธอต้องตกอยู่ในอันตรายอีกแล้วอ้าวอาจารย์จอมเย็บอะไรนั่นน่ะฉันจะช่วยจัดการเรียบแล้วนะฮะรอเล่นหรือเปล่าไหนขอดูหน่อยไม่ให้หรอกขอดูหน่อยนะจูบฉันก่อนแล้วฉันจะให้ดูคงไม่มีใครอยู่ในนั้นแล้วละมั้งฟุบระวังโอ๊ยเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องไปอายคนหรอกมั้งจริงสิเราไม่ได้ทำอะไรผิดจะซ่อนตัวไว้ทำไมกันบ้าหรือเปล่าฉันผิดเองจริงๆนะไปฟังคำพูดของรุ่นน้องและคิดว่าจะมีนางยักษ์ปรากฏขึ้นเฮ้ยออกไปดีกว่า
โอ้วันนี้แย่จริงๆยังมีคนอยู่ในห้องเรียนจูบกันเนี่ยนะเฮ้ยเข้าใจผิดหมดแล้วหาวตาฉุนนะเธอช่างเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขุดหลุมฝังกลบตัวเองจริงๆหาวตาฉุนยังคิดว่าเป็นคู่หนุ่มสาวที่เพิ่งเข้าโรงเรียนไม่คาดคิดเลยว่ารุ่นพี่เก๋ๆที่ไร้ยางอายกำลังหัวเราะต่อกระซิบกันน่ะนางยักมาจริงๆซะเลยกูนาลืมตาสุนัขของเธอดูให้ชัดๆนะใครกำลังหัวเราะต่อกระซิบกันล่ะฉันเห็นกับตาตัวเองยอมรับในสิ่งที่เธอทำเองไม่เป็นหรือเปล่าปากแข็งจริงๆนะไม่แปลกใจเลยที่ตกจากชิงช้าสวรรค์ที่สูงขนาดนี้ไม่ตายหรอกดูเหมือนปากจะเตะพื้นก่อนก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมเท่าเธอเหมือนเสือตัวเมียที่ไม่เคยไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้คิดว่าอายุแก่แล้วก็ครองห้องเรียนได้ตามใจเองหรอเธอพูดว่าอะไรวะพวกเธออย่าเพิ่งร้อนใจนะใครทะเลาะกันเถียงกันเกิดอะไรขึ้นนะไม่ทราบเหมือนกันเธอว่าใครแก่นะเธอเองสิคะอย่าขมวดคิ้วจ้องเขม่งยิ้มจังแจงซะหน้าเธอมีริ้วรอยเหี่ยวย่นคุณป้านะคะเธอคนมากันเยอะจังไม่สู้ดีกว่าผุบโอ๊ยตาลฉุนโอ๊ยโอ๊ยเธอไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่เป็นไรไม่เจ็บค่ะโอ้พระเจ้ารุ่นพี่ตือหยอปลักผู้คนชายรุ่นพี่ตือหยอผู้บริสุทธิ์และใจดีก็ลงมือทำมันก่อนฉันไม่ได้ทำนะคะไม่ใช่นะคะฟังฉันพูดนะฉันไม่ได้ผลักใครฉันไม่ได้ทำจริงๆฉันจะพาตือไปโรงพยาบาลครับลิ้มเลือดกับการถูกใส่ร้ายป้ายสีและความทุกข์ยากที่จะบรรยายเธอบื้อเบลบ้าจริงฉันได้ยินมาว่ารุ่นพี่หาวตาฉุนช่วยเสี่ยวอยู่เดินโชว์และพี่ซีเหยาก็ตกลงจะช่วยเสี่ยวอยู่เดินโชว์แต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมพวกเธอถึงตกลงช่วยอันดับแรกในชั้นเรียนออกแบบมีผลเดียวเท่านั้นพวกเขาไม่คิดว่าเสี่ยวอยู่มีคุณสมบัติเพียงพอรู้สึกอันดับหนึ่งยังไงล่ะแต่เสี่ยวอยู่ก็ไม่เลวเขาเป็นอันดับที่สองนะว่าไงนะไอ้บ้านางยักษ์หาวตาฉุนพอกลับมาโรงเรียนก็แย่งซีนกับฉันใช่ไหมคันไม้คันมือแล้วใช่ไหมต้องการให้ฉันช่วยบรรเทาอาการไหมล่ะวางฉันลงวางฉันลงท่าของเธอไม่เป็นไรใช่ไหมแน่นอนสิฉันไม่เป็นอะไรนายอยากให้ฉันบาดเจ็บเหรอดีน่าเจ้าจิ้งจอกน้อยรู้วิธีใช้ความฉลาดแกล้งคนแล้วเมื่อเทียบกับวิธีการของนายฉันยังอ่อนหัดอยู่นะรุ่นพี่คะในที่สุดคุณก็มาถึงแล้วได้เจอรุ่นพี่ที่น่ากลัวคนนั้นไหมไม่ได้เจอค่ะรุ่นพี่พี่เขยพวกคุณสองคนคือคู่สุดท้ายเพราะว่าทีมในครั้งนี้คือการรักษาสิ่งแวดล้อมเสื้อผ้าจึงตามจัดหนังสือพิมพ์และกล่องกระดาษและสิ่งของที่บอบบางอื่นๆเลยต้องรอวันจัดงานจริงๆจึงจะได้สวมใส่ยกหน้าอกเก็บท้องเดินเงยหน้ามองเดินอย่างช้าๆมั่นคงหน่อยก็ดีค่ะดีค่ะโอเคเพอร์เฟกต์มากรุ่นพี่กับพี่เขยปวดมาถึงที่จัดงานให้ตรงเวลานะคะวางใจเถอะตาลฉุนเป็นผู้หญิงเธอจึงต้องอาศัยอยู่ในหอพักหญิงแน่แต่หอพักหญิงอยู่แถวไหนกันวะฟังเข้าใจหรือยังแต่ว่าแต่สวัสดีค่ะแต่ว่าอะไรอีกฉันไม่ได้ให้เธอไปฆ่าคนหรือจุดไฟเผาแต่เรื่องนี้ทำไม่สวยแล้วก็อย่าบอกว่าจะได้ทุนการศึกษาอีกใส่หัวไปซะสวัสดีค่ะขอถามหน่อยค่ะหอพักหญิงไปทางไหนคะแม่เจ้าจะไปหอพักหญิงใช่ไหมฉันพาคุณไปก็ได้นะคะขอบคุณค่ะถึงหอพักหญิงแล้วค่ะพี่สาวคนสวยช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าหาวตันฉุนอยู่ที่ห้องไหนคะฉันไม่รู้จักเขาค่ะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนะคะนี่ฉันไม่ใช่คนเลวนะดูเหมือนว่าฉันต้องตามเช็คหาดูทีละห้องแล้วล่ะเดี๋ยวเริ่มงานแล้วพวกคุณจะเป็นคู่รอบสุดท้ายหาวตาฉุนมีคนหมาที่ห้องแต่งตัวนะรู้แล้วล่ะเดี๋ยวฉันกลับมานะเดี๋ยวต้นสูงเกินไปเปลี่ยนสายคู่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับไม่มีใครอยู่หรอกเหรอแย่แล้วเธอจะไปไหนหาวตาฉุนมาสนุกกับพวกเราสิพวกเธอต้องการทำอะไรกันแน่จับเธอไว้ปล่อยฉันนะเร็วเข้าจับเธอไว้ฉันจะถอดเสื้อผ้าของเธอออกเชื่อฟังหน่อยสิปล่อยฉันปล่อยฉันนะพวก
โอ้ยเฮาชื่อเหยาเธอต้องการทำอะไรกันแน่เฮาซูนอีนางสาเดียวอีนางหน้าด้านเธอใส่ร้ายฉันต่อหน้าทุกคนและฉันกลายเป็นผู้หญิงเลวหน้าขยะขยแยงมากเธอเก่งมากมีวิธีมากไม่ใช่เหรอแสงทำเป็นหน้าสงสารสิยังคิดจะบดขยี้ฉันเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นจุดโดดเด่นที่สุดใช่ไหมฝึกวันนี้ฉันจะมาสั่งสอนบทเรียนให้เธอว่าจะเป็นใครสามารถครองเวทีได้ฝึกอาพัวมาช่วยฉันเร็วเข้าเร็วเข้าและตัดมือของนางตัวดีนี่มืดห่าวตาฉุนตราบใดที่เธอตกลงที่จะไม่ขึ้นเวทีเราจะปล่อยเธอไปฉันสัญญากับคนอื่นแล้วฉันจะไม่มีวันคืนคำได้ไอ้อย่าโทษเราเลยโดนหาที่ตายซะเองพระเจ้าช่วยฟุบพัวไรประโยชน์เดิมทีฉันก็อยากจะช่วยเฉยๆแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วอายฉันจะต้องกลายเป็นจุดโดดเด่นที่สุดแน่นอนห่าวตาฉุนฝันไปซะตราบใดที่ยังมีฉันด้วยเธอจะกลายเป็นจุดโดดเด่นไม่ได้ห่าวต้านฉุนจะกล้าดียังไงทำไมฉันถึงไม่กล้าล่ะให้ฉันช่วยให้เธอกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าเกลียดนะคะอย่างนี้เธอจะกลายเป็นจุดโดดเด่นแน่ๆวืดห่าวต้านฉุนฝุบอย่าคิดว่าฉันจะปล่อยเธอไปฉันจะไม่ใจดีกับเธอแน่นอนมันสกปรกไปหมดเลยคงต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วล่ะอะไรกันห้องแต่งตัวเซียวซ่ากับพวกหนุ่มๆฉันก็ว่องผิดแต่งตัวชายหรือเปล่าโอ้พระเจ้าพวกหนุ่มๆนี้จะจากไปเมื่อไหร่กันล่ะตาลฉุนกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมไม่มีใครรับสายครับแต่อยู่ที่นี่ได้ยังไงชูๆอย่าให้หนุ่มๆได้ยินเสียงสิไม่งั้นจะถูกปฏิบัติเหมือนคนโรคจิตช่วยคิดหาวิธีฉันออกไปได้แล้วฝึกโทษทีขอออกไปก่อนนะว้ายโชคดีที่มีนายอยู่คงไม่ได้ทำให้ตาฉันเปื้อนฉันว่าดวงตาเธอเปื้อนมานานแล้วเลยแยกห้องแต่งตัวชายหญิงไม่ได้นี่นะห้องที่เธอควรเข้าไปเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วเข้ารุ่นพี่ตาฉุนเธอคือฉันมารับเสื้อให้คุณรุ่นพี่จือเหยาค่ะจะฉันขอตัวก่อนนะคะกระโปรงของฉันเขาเหรอ